สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนวดข่าวนะครับผมจะเป็นตัวละครที่จะเข้าสู่เกมในวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมีแบบตัวโปรไฟล์นะครับผมนี่หรือตัวแบบเขาเรียกว่าตัวละครนะมาให้เราแบบดูสกิลดูข้อมูลอะไรของมันแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าสู่เกมนะครับผมถ้าเราไปสุ่หมหาตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเกมเขายังแบบไม่ได้เพิ่มเข้าตู้เนาะ ต้องรอวันพฤหัสสิบโมงนะครับผมรีกริจกรรมใหม่เขาก็จะอัปเดตเข้าตู้มาให้นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูข้อมูลของสกิลของเซอร์ปิกนี้นะครับผมมันเป็นยังไงเราควรแบบหาอาวุธชิ้นไหนมาใส่ให้มันควรใส่หินประเภทไหนนะครับผมแล้วก็ผมจะตัดไปเอาตัวของทางเวียดนามนะครับมาลองตีมาลองทดลองให้ทุกคนดูว่าใส่ไอเทมแบบปล่อยสกิลรอบแรกนะครับผมที่ดาเมจมันจะเป็นวงเล็บ7 5 0หรือว่า ปกตินะครับผมที่มันจะบัฟพลังโจมตีให้ตัวมันเองนั้นตอนสัญลักษณ์มันทํางานตอนจบเกมะครับผมมันจะเป็นดาเมจแรงแค่ไหนนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนมาดูสกิลคร่าวๆกันก่อนต้องเรียกว่าคร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวมันยังไม่ได้เข้าสู่เกมนะครับผมเรื่องสกิลนี้จะเป๊ะ1น0เพียงแต่ว่าเรื่องตัวละครการไปโจมตีนั้นอาจจะยังไม่100%นะครับทุกคนเพราะว่าตอนที่แบบผมเปิดตัวละครเซิร e ์ฟไออีพิกนี้มาลองเอาไปตีก็น่าจะเป็นอีกแบบนึง แต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ดูสกิลของเซิร์ฟอังกฤษนี้กับเซิร์ฟของเวียดนามสกิลมันเหมือนกันเลยนะครับผมก็เลยจะขอเอาตัวละครของทางเซิร์ฟเวียดนามมาตีให้ทุกคนดูก่อนเพราะว่าเซิร์ฟอังกฤษมันยังไม่เข้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่สกิลหนึ่งกันครับผมสกิลหนึ่งของนอดข่าวนะครับทุกคนเมื่อมันปล่อยสกิลครับมันจะโดนตัวละครทุกตัวครับผมและก็จะมาร์คสถานะไว้นะครับผมสถานะที่มาร์คจะทํางานเมื่อตอนจบรอบนะครับผมจะระเบิดเป็นดาเมจ750%พลังโจมตีของ นวดขาวนะครับผมก็ถือว่าแรงมากๆเลยเนาะและก็หลังจากที่ปล่อยสกิลนะครับผมนวดขาวจะได้รับค่าสถานะเจาะเกาะ5 0นะครับทุกคนก็คือสามารถที่จะปล่อยทับซ้อนได้ก็คือถ้า2ครั้งก็จะเป็น100%เลยนะครับผมแม่เป็นตัวละครที่โดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีหรือพลังป้องกันดูค่าของเกาะครับ4,144เยอะเกินจะได้ว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนพลังโจมตีติดตัวก็ ห้าหมื่นเก้าโหผมมองว่าเป็นตัวละครที่แบบขี้โกงมากครับทั้งแรงแล้วก็ทั้งอึดนะครับทุกคนแม่งโกงสุดสกิลสองครับเพิ่มเลือด20% 60%กซพลังโจมตีถึงว่าดาเมจม,มันเยอะครับสกิลนี้มันให้พลังโจมตีตั้ง6 0เลยครับทุกคนหึ่แล้วก็100%พลังป้องกันครับนี่คือที่มาของพลังป้องกันมันเยอะปกติก็จะอยู่แค่2,000นะครับเพิ่มเข้าไปอีก100มันเลยเด้งเป็น4,000นะครับ สกิลสครับจะเป็นการโจมตีปกตินะครับผมจะโดนตลละครเป็นแถวหน้ากระดานกระทั่งสมมติเขาเหลือ6ตัวก็จะโดน2ตัวหน้าแต่การสร้างมาร์กอ่ะสัญ,ญลักษณ์จะสร้างแบบทุกตัวเลยนะครับผมแต่ถ้า2ตัวแรกตายจะเป็นการโจมตีปกติโดน4ตัวหลังอันนี้ก็ติดสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันหลังจากการโจมตีหนวดขาวจะเพิ่มพลัง100%อีกทุกคนโอโหคิดสภาพอย่างนี้ก็เราต้องตัดสินใจเลือกเลยครับว่าระหว่างมาถึงจะปล่อยสกิลเอาเจาะเกาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือจะเอาตีปกติเพิ่มดาเมจอีก 100%ครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นสายไหนนะแหมสุดๆครับทุกคนเกียนเกินสกิลสุดท้ายครับเมื่อจบรอบครับนอดขาวจะลบดีบัฟหนึ่บัฟสำหรับเขานะครับก็คือถ้าเขาโดนสตันหรือโดนแช่แข็งอะไรแค่อันเดียวก็จบรอบปุ๊บลบออกเลยนะครับทุกคนมั่งกงเกินแล้วก็ยังสร้างสถานะมาร์กไว้อีกนะครับปอมแถมเมื่อแบบจบรอบแต่ละรอบนะมันก็จะเป็นดาเมจ เหมือนที่เรียกว่าเป็นดาเมจของบัฟของหนวดขาวนะครับผมสุดสุสดรอบปุ๊บตัวที่ติดสถานะแรงสั่นสะเทือนนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นดามเมจที่แรงมากๆครับผมเราดูขนาดนี้การหู่แมงแบบสุดจริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นอาวุธนะครับผมจะมีอาวุธ2ชิ้นที่อยากแนะนําให้ทุกคนนะครับผมได้เล่นกันก็อาวุธที่ผมขอตัดก็จะขอตัดอาวุธที่เป็นตรงสายไปก่อนเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนวดขาวมันจะแรงตามพลังโจมตีถ้าเรามาใส่เป็น ปล่อยสกิลแรงขึ้นอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าสกิลมันแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นมันจะแรงแค่ตอนติดสัญ,ญลักษณ์แล้วก็จะเป็นการระเบิดค่าแรงสั่นสะเทือนของมันนะครับผมมันก็จะแรงมากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เล่นเป็นสายปล่อยสกิลรอบแรกมันจะได้เจาะเกาะเพิ่ม50%ผมแนะนําเป็นดาบบูครับทุกคนมันได้พลังโจมตีได้เลือดด้วยแล้วก็ได้ปล่อยในรอบแรกอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังพอใช้ได้แต่ถ้าจะให้ดีอ่ะผมแนะนําเป็นพวกป้องกันสตานหรือว่าป้องกันหินเลยจะดีมากนะ ป้องกันไว้เลยไงก็ถ้าสมมุติว่าเราใส่กันสถานะกายเป็นหินสมมุตินะสมมุติผมใส่ชิ้นนี้สมมติผมใส่กันสถานะกายเป็นหินไว้ในรอบนั้นผมโดนฟารมิงโกสตันแล้วรอบสิ้นสุดรอบปุ๊บมันจะลบดีบัฟโดนสตันออกนะครับผมก็คือไอ้ช่ยไอ้กายเป็นหินเนี่ยเราไม่โดนอยู่แล้วจากเลลี่จากคาริน่านะครับผมมันจะช่วยให้หนวดขาวนั้นเราเก่งมากๆเลยพอเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอาวุธที่ดีที่สุดอ่ะผมจะแนะนําเป็นต้านสถานะนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกายเป็นหินหรือว่าสตันอันานี้ จะดีมากครับใครมีก็ใส่เลยแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีผมแนะนําให้เป็นแหวนบูครับแหวนบูนี้จะช่วยเพิ่มทั้งพลังโจมตีเพิ่มให้ดวดขาวสปีดสปีดอาจจะไม่มีผลอะไรมากสําหรับหนวดขาวไม่ว่าจะเป็นการตีก่อนหรือตีหลังจะมีค่าเท่าเดิมครับแต่มันได้ค่าสถานอบล็อกอัพเต็มได้บล็อก50%บวกกับค่าพลังป้องกันมันเยอะอยู่แล้วถึกอยู่แล้วนับบล็อกไปอีกครับทาให้มันนั้นยืนนานมากๆครับทุกคนมันจะออกดาเมจได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็ ต้องรอมันเข้าอีกทีนึงผมจะเทสให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบชัดเจน100%เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแบบปล่อยสกยิลรอบแรกและก็ไม่ได้ปล่อยสกยิลรอบแรกมันจะต่างกันยังไงนะครับเอาเป็นว่าทุกคนจะได้รับชมแน่นอนครับสําหรับตัวละครที่สามารถจะคอมโบกับนวลขาวมีอะไรบ้างนวลขาวจะเผาแรงขึ้นด้วยจากสาเหตุอันไหนสกิลดามจไม่ได้ช่วยให้เผาแรงขึ้นครับจะอยู่ที่ค่าสถานะของพลังโจมตีแล้วก็ตัวละครอย่างอุซบซึ่งจะไม่มีผล ทำให้หนวดขาวเผาไหมแรงขึ้นหนวดขาวจะไม่เผาแรงสําหรับโอโซฟแต่ถามว่าเล่นโอโซฟบวกหนวดขาวได้ไหมได้เหมือนกันครับผมโอโซฟก็จะเผาของโอโซฟไปหนวดขาวก็จะเผาของหนวดขาวมันจะเป็นค่าดาเมจสองครั้งเลยนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพกันเนาะเดี๋ยวเป็นว่าไปรับชมความกันครับผมจะพาทุกคนเอาหนวดขาวไปตีแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหนวดขาวที่ผมจะนามาตีนี้จะเป็นของทางเซิร์เวียนามครับเซิร์อีปิกยังไม่เข้านั่นเองนะครับทุกคนเซิร์อีปิกเจอกัน วันพฤหัสนะครับเข้าแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมกันนวดขาวจะเป็นยังไงครับไปกันเลยเดี๋ยวมาดูรอบแรกครับทุกคนผมเอาหนวดขาวใส่เป็นปล่อยสกิลรอบแรกสังเกตค่ามานาเต็มครับมาถึงมาถึงครับหเราได้ตีช้าเราดาน้อยนะครับทุกคนต้มเข้าให้ครับต้อหัดดาบโดนทุกตัวสังเกตใต้เท้าของฝั่งตรงข้ามจะมีบัฟแรงสั่นสะเทือนครับตูมระเบิดไปครับผมก็จัดว่าแรงแล้วทีนี้มันจะได้รับเจาะเกาะเพิ่มมา50%รครับรอบแรกของแค่ 2ล้านนิดๆไม่ตายครับผมนี่ได้ทั้งดาเมจ100%ซดูรอบที่2ครับที่มันเผาตอนจบรอบนะือว่าซันจีกับซาโบจะโดนดาเมจแรงขึ้นขนาดไหนครับเลตโบหูสิบสี่กับ11ล้านทุกคนได้รับค่าสถานะจากการเจะเกาะด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีไปอีก100ครับทำให้แรงขึ้นมากๆเลยครับทุกคนก็เมื่อกี้เห็นผลได้นนชัดเนาะยิ่งยืนนานยิ่งแบบแรงครับเพราะฉะนั้นไอเทมที่ตอบโจทย์จะเป็นแหวนบูครับเฮ้ยไม่แน่ ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพรอบที่2ผมถอดไอเทมปล่อยสก,กิลรอบแรกไปครับซึ่งจะใส่หรือจะถอดค่าสถานะพลังโจมตีเท่ากันเนาะไอเทมชิ้นนี้จะเสริมแค่สก,กิลดาเมจกับปล่อยสก,กิลรอบแรกผมถอดไปแล้วครับทุกคนพลังโจมตีมันเท่าเดิมแต่ว่าตอนที่นวดขาวตีไม่ได้ปล่อยสก,กิลอะมันจะบัฟเป็นพลังโจมตีให้ตัวมันเองนะประมุมเขาให้นี่ทุกตัวติดสถานะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีเจาะก,ก่อครับผมแรงพอๆกับอันเดิมเลยเราจะเล่นเป็นเพิ่มบัฟดาเมจก่อนก็ได้ แล้วค่อยมาปล่อยสก,กิลตอนเทินที่2นะครับผมนี่มันจะแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าเราได้บัฟดามจตั้งแต่รอบแรกไงการเผาไหม้มันจะแรงขึ้นมากพับเรียบร้อยครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากเร่งดาเมจสนะส่วนตัวผมแนะนําอาวุธที่เป็นถ้าเป็นสายฟรีหรือสายเล่นปกติทั่วไปที่ไม่มีอาวุธระดับสูงๆอะพะวกต้านสถานะกายเป็นหินต้านแช่แข็งต้านไหม้หรือว่าต้านอะไรต่างๆนะครับผมสตันอะไรอย่างนั้นอะถ้าไม่มีอะอันนี้ผมแนะนําจริงใส่เป็นแหวนบูนะมันจะดีมากๆเลยสังเกตหนวดขาวอะ พอมันยืนนานการโจมตีปกติของมันอ่ะมันจะบัฟดรเมจทีแล้วหนึ่งร้อเลยนะครับทุกคนก็ยิ่งยืนนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเผาแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขาดไม่ได้ผมแนะนําว่าเป็นแหวนบูดีที่สุดสําหรับสายปกติทั่วไปนะแต่ถ้าใครที่เป็นแบบมีเดียกันนั้นก็บังการสถานะไปครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเอาตัวของอุโศบมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมแต่ว่าต้องขอใส่ปล่อยสกิลให้กับอุโศบก่อนนะนี่เราจะได้เห็นว่าอุโศบตอนปล่อยสกิลว่าฝั่งตรงข้ามจะโดนสถานะพวก เผาไหม้พวกลดเลือดเลือดออกพวกสถานะเลือดไหลอะ่ะแรงขึ้นอยู่แล้ว25 0อเนาะแต่ว่าหนวดขาวอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในสถานะเหล่านั้นนะครับผมมันเป็นแบบบัฟแรงสัง่นสะเทือนของมันเองนะครับทุกคนไม่ใช่เลือดออกไม่ใช่เผาไหม้หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับออโซบก็เดี๋ยวเอาเป็นว่ามาดูกันครับผมบัฟเข้าให้แล้วก็อโซบยิงครับโอมไปครับผมมาสังเกตกันโอมสังเกตว่าแรงขึ้นกว่าเดิมไหมครับทุกคนแรงขึ้นกว่าเดิมครับเพราะอะไร เพราะว่าอุศภเป็นดาเมจด้วยครับหนวดขาวจะยังคงเผาเท่าเดิมแต่ว่าจะมีดาเมจเพิ่มจากอุศบนั่นเองนะครับทุกคนก็แต่สังเกตดีๆมันจะเป็นดาเมจขึ้นอันเดียวเนาะทางของเวียดนามอ่ะมันอาจจะรวมดาเมจเข้าด้วยกันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟอีปิงอ่ะก็จะแยกเป็นดาเมจของหนวดขาวดาเมจของอุศบก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับปอมอันนี้ก็บอกได้เลยว่าอุโศบกับหนวดขาวไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าเล่นอ่ะแรงขึ้นไหมแรงขึ้นแต่ไม่ไดด้้้ใหหนนววขขาแรงึ ทีมจะเผาแรงขึ้นไปอีกตอนจบรอบนั่นเองครับนี่มาดูทีมเผาเบื้องต้นครับผมจะเพิ่มเป็นซันจิวินสมกเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ซันจิเนเวอร์ปกติด้วยครับเอามาเผาเล็กๆน้อยๆจริงๆอ่ะซันจิเนเวอร์ผมไม่ใส่ก็ได้นะแต่ตัวผมไม่มีแล้วครับผมจะขอใส่มันนี่แหละก็าวเป็นว่าเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันครับคาสถานะเผาไหม้มันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนในนี้ดมาถึงครับฟูจิเขา15นะครับผมแล้วก็มี12 11ดาวของผมสูงสุดอยู่ที่10ดาวนะครับผมซันจีกับตัวของ นวดขาวครับมาดูค่าพลังค้อนี้ขนาด10ดาวนะว่าจะเถื่อนขนาดไหนทุกคนโอ้โหเขาให้ครับไม่ครเข้าเลยการปล่อยสกิลครับไม่ว่าจะเป็นสัญจิวินสโมกหรือหนวดขาวดูเลือดแทบไม่ลดครับผม S10 ดาวเหมือนกันก็แทบจะไม่ลดเลยเนาะโอโสมเขายิงมาครับโอโสพเราขอยิงบ้างหน่อยโอโซมเราไม่ได้ยิงเรียบร้อยตุ้มเดียวครับทุกคนไม่อะไรจะแรงขนาดนั้นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวที่จะเพิ่มแรงก็คือสันจิวินสโมกครับเผาไหมแรงขึ้นแต่หนวดขาวเราคงไม่แด้รับบัฟเผาไหมแรงขึ้นแต่ก็ เป็นการเผาเขาเรียกว่าอะไรเป็นการระเบิดบัฟของมันต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าทุกคนก็จัดว่าเถื่อนนะสำหรับหนวดขาวครับทุกคนแรงมากๆเลยขอแค่ได้ตีครับสุดๆนะครับผมขอแค่ได้ง้างสกิลไปก็ม,มีสั่นสะเทือนครับผมก็เนี่ยสกิลหนึ่งมันก็รุนแรงมากครับผมเหมือนกับเซิร์ฟของอังกฤษเลยนะสกิลสามก็เหมือนกันครับเพิ่มพลังโจมตีก็เหมือนกันไปยียบเลยครับทุกคนยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับอันนี้ก็จ,จะเป็นคลิปคร่าวๆไหมทุกคนดูก่อนว่า ใส่อเทมจะเป็นประมาณนี้และก็หินครับต้องเป็นพลังโจมตีเท่านั้นครับเพราะว่ามันบัฟจากพลังโจมตีสปีดอาจจะไม่มีผลอะไรมากเลือดไม่ได้มีผลอะไรมากครับผมแนะนําพลังโจมตีล้วนๆครับทุกคนเพราะว่าเจาะเกาะได้จากสกิลหนึ่งอยู่แล้วเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับทุกคนขอแค่ได้ปล่อยสกิลว่าเจาะเกาะมันมีอยู่แล้วเราใส่เป็นพลังโจมตีล้วนเนี่ยแบบนี้มันจะดีกว่านะครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าแรงสุดๆฉุดไม่อยู่ครับทุกคนแม่ เกินไปหลายคนคาจจะรอตัวนี้ครับเดี๋ยวข้ออังกฤษเจอกันอีกทีนึงผมจะตามหาไว้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ